ซับแบบเกิดใหม่มึงอีกรอบนึงมีแต่เสียงพี่น้องปั๊มพอหมุนครับปั๊ม2แรงตัดเองครับเบเกอร์ตัดเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีครับมันเป็นน้ำยังเสียงแบบนี้ขั้นแรกเช็คเบิ่งใบพัดแกนพัดลมครับหมุนบ่มันหมุนบ่แบบนี้แสดงว่าหมุนครับใบพัดบ่ติดบ่หยังปั๊มน้ำน่าจะปกติอยู่แบบแต่ว่ามันบ่หมุนสิไปถอดเช็คเบิ่งตัวข้าป๋ามันพี่น้องใช้ควงหมุนออกแล้วพี่น้องเนี่ยเช็คเบิ่งตัวนี้กันพี่น้องอุ้ยเจอแล้วปัญหานี่ครับห้องแท้เลยครับเปลี่ยนตัวนี้ครับโคตรมันอย่าสั่งเสืออะไรกันน่าจะเป็นน้ำตัวนี้สั่งมาจากลาซาด้าพี่น้องหนึ่งร้อยสิบห้าบาทพร้อมส่งถึงบ้านแจ๋วครับสั่งลาซาด้ามาพี่น้อง115บาทผ่านสายแล้วพี่น้องลองเบิ่งซับเบเกอร์เบิ่งบัดนี้มันจะเต็มซับเบเกอร์เบิ่งโอเคครับพี่น้องบัดนี้เบิ่งน้ำผ่านครับซับลงไม้เปิดไม้เบิ่งบัดนี้เอาอีกบ่ต้องเอามือพักแล้วบัดนี้พี่น้องเปลี่ยนแบบง่ายๆครับ100กว่าบาทเฮ็ดเองง่ายๆพี่น้องเปิดไปโหลดเปิดเบิ่งนี่ครับสื่อแบบเดียวกันลาซาด้าครับเบิ่งให้มันคือกันจบครับพี่น้องบัดนี้บ่ต้องยากหรอกทําเองง่ายๆบ่ต้องมาลื้อออกจากบ่อครับคันลื้อออกไปก็สิเสียหลายประกอบครับพี่น้องเปลี่ยนเองง่ายๆครับ115บาทสร้างลาซาด้าขึ้นไปเกลือเบิ่งครับพี่น้องลองเบิ่งปกติเขาจะบ่หมุนครับคันเฮาขึ้นนี่มาแล้วครับพี่น้องแง่งคักบัดนี้แค่เบเกอร์กับทำงานเลยยอดจัดพี่น้องผ่านปั๊มขนาด2แรงพี่น้องคือข้าป๋ามาเปลี่ยนนี่115บาทส่งถึงบ้านใส่หลายมันห่อนครับใส่มาหลายปีแล้วครับอันนี้น้ำแห้งก็เก่าครับบัดนี้เปิดมาแล้วครับพี่น้องหดหญ้าเกี่ยวหญ้าให้งัวยังมาแรงหดบักเกลือแหน่ปลาบักพริกนะครับพี่น้องขาดบ่ได้ปั๊มตัวเดียวใส่ทั้งสวนทั้งไห้ทั้งหน้าล้างรถ